วันที่11มิถุนายน2563เวลาประมาณ16:50 นครับผมเดินทางมายังหมู่บ้านโคกใหญ่ซึ่งหมู่บ้านโคกใหญ่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ห่วยไปทางไหนเราบ้างเนี่ยที่ได้ถูกกล่าวขานว่าในสมัยตอนสร้างเขื่อนอุบลรัตน์หมู่บ้านแห่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีวัดเก่าวัดแก่ในการใหญ่หมู่บ้านจะต้องทิ้งวัดทิ้งถิ่นฐานแล้วก็เฮ็ดให้น้ําท่วมแล้วก็ต่อมาในปี2563คือปีนี้ครับปรากฏว่าน้ําเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยซึ่งตั้งแต่สร้างเขื่อนมาบ่เคยแห้งแล้งขนาดนี้ต่อมาน้ําแห้งจนวัดที่เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่กลางน้ํานั้นโผล่ขึ้นมาครับเอาเลยสิไปสำรวจวัดถ้าผู้ใดเสียมากก็ใช้เส้นทางน้นสังบ้านโคกใหญ่เด้อเนี่ยเบิ่งท่องครับไปน้ำท่องล่องลอยการเดินนั่งนาสิมาผู้คนนาสิมาหลายอะครับแล้วซึ่งอยู่บนเกาะนี่เองที่ผมเคยได้มาซอยงัวที่มันติดเกาะสมัยที่อดีตท่านผู้ว่าธนกรอึ้งจิตไพศาลเมื่อประมาณปี2560ประมาณเนี่ยครับที่ตอนนั้นน้ำเคลื่อนอุรัตที่ล้นเกือบที่ท่วมขั้นดินท้ายเขื่อนเกือบล้นไปทั้งอำเภอโนนสังอะครับแต่ว่ากับบ่ล้นแล้วก็เฮ็ดให้งัวจำนวนหนึ่งซึ่งตกข้างเจ้าของงัวตอนนั้นคิดว่าจังได้น้ำกับบ่ท่วมจังได้กับน้ำกับท่วมเพราะว่าน้ำบ่เคยท่วมจักเทียปรากฏว่าคาดผิดน้ำท่วมครับเพราะน้ำท่วมเลยงัวก็ติดเกาะบ่มีฟางกินก็เลยต้องมาดำเนินการขนใหญ่งัวนี่เธอกำลังสิเดินทางลงไปอยู่ตอนนี้กำลังไปเนี่ยนะสวนทางกับผู้คนที่กำลังหลังจากไปชื่นชมไปเบิ่งฟังที่เห็นอยู่ตรงนั้นเป็นเขาขาดเขาขาดที่เขาต้องใส่เป็นห้างสัญจรที่สิขามไปทั้งเขื่อนอุบลรัตน์นะครับอันนี้เป็นนาเขื่อนทรายมือนี่เป็นนาเขื่อนเนี่ยครับนาเขื่อนอุบลรัตน์นะครับตรงนี้เขาขาดที่อยู่ทรายมือพี่เอารถคือโซ่เซ่ใช่ไหมเอาเปิดเพลงเข้าหักน้องบัวไปพังๆแล้วกันคือนครเพื่อนท่านแก้วบัวบานที่เราเคยรู้ต่อไม้ที่เห็นนี่เป็นต่อไม้ตั้งแต่ตอนที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์การสร้างเขื่อนอุบลรัตน์นี่สร้างอยู่ประมาณปี2505สร้างแล้วก็เสร็จสิ้นอยู่ปี2505ผมเกิด2506อะครับเกิดหลังสร้างเขื่อน1ปีอะครับถ้าผู้ใดบ่เคยมากอะมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งความสวยงามมาเบิ่งความเก่าความแก่อยู่นี่จนตะวันลับฟ้าครับคอยสิกับคือบางว่าปริมาณน้ำมันสิลดลงหลายขนาดไหนครับในรอบ50ปีครับตั้งแต่ที่สร้างเขื่อนมาที่น้ำลดลง
แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโนนสังไปแล้วครับมีร้านค้าขายอาหารการกินนะครับโอ้นี่มันกลางเขื่อนหมดนะครับที่มานี่มันอยู่ในระดับในพิกัดอยู่กลางเขื่อนเลยนะครับก็ข้างหน้าก็เป็นเนี่ยจะเป็นนาเขื่อนแหละครับจริงๆนาเขื่อนจากนาเขื่อนขอนแก่นมาอุบลราชแม่มาถึงน้นสังเนี่ยบ่ไก่เนาะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงนี้สิเป็นน่าสิเป็นป่าเพราะว่ามันมีต้นหมากรากไม้อยู่นี่มั้ยเอาไปตะขนขึ้นไปประดับประดาบ้านที่นี่มั้ยเขาอยู่บ่จับสิละพอนี่เอาให้จักทนได้ไปหยังล่ะเพราะว่าสิสงบสิจักได้เนี่ยอันนั้นก่อภัยบ้านโอ้นี่แหละเขาว่าน้ำลดแล้วต่อพุทธมาเบิ่งเอาอยู่นี่แหละเออขายปูขายปลาโบ้ขายอย่างนอนขายดอกไม้ทุ่งเพี้ยนติแม่นว่าละมีอยู่ติผมสิอยู่ตรงนี้จนพระอาทิตย์ตกดินพุ่นล่ะครับค่อยสิครับก็สิเว้าให้มันสวยรู้เนี่ยครับตะวันรับฟ้าพุ่นล่ะปะเอาลงไปเบิ่งกันมีซากของต้นไม้ต้นใหม่น่าจะเป็นป่าเนาะเป็นป่าเป็นป่าไอ้ทุ่งทุ่งคุณเป็นวัดที่คนเบิ่งครับตรงนี้น่าจะเป็นป่าเพราะว่ามีต่อไม้มีต้นหมากรากไม้อันนี้มันเป็นแถวนี่ไม้เขาวางไหนบุนี่ต้นไม้ที่เป็นแถวนี่โอ้ต่อไม้เป็นแต่เอาเฮ็ดไปเฮ็ดปัดนี่เนาะเอาไปเฮ็ดประดับตกแต่งหน้าสีงามเนาะแต่เขาคือจะมาให้คนออกว่ะบ่น่าเชื่อนะครับว่าครั้งนึงหลังจากที่ได้สร้างเขื่อนมารวม60กว่าปีเกือบ60ปีอ่ะ58 59ปีน้ำสิลดลงมากขนาดนี้นี่จะเป็นหม้อแหกแตกอาโปของวัดว่าอารามหอยสงสัยฟ้าแฝดสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้แกงไก่แม่นบ่คิดว่าแม่นบ่ว่าหนูเดาว่าเป็นไอ้บ่
เออแม่แม่หนูเดาว่าแม่นแท้เออโอ้เดาถูกบ่ถึงแต่ซื้อเลขเนาะเอ้ยจำบ่ถึงแล้วบ่ถึง1เอาจ้าจ้าบอกไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งทางในก่อนได้เดี๋ยวมาทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าถ้าให้หนูถ้าโดดน้ำแน่จ้าเพจเราดีก็ยังในช่วงใจก็ติดตามเป็นหนึ่งที่ติดตามน้องเมียบ้างก็เพิ่งไปแล้วติเนี่ยหนึ่งสองขอบคุณขอบคุณครับมาแต่ใสครับน้องสองค่ะโอ้ตั้งใจมาหนีเลยติโอ้ครับผมกับมาหนีนะผมไม่เคยมาเกลือตั้งใจมาเบิ่งครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับผมที่เราพงโซดาสีอ๋อเนี่ยได้ยินแต่ซื้อครับได้ยินแต่ซื้อมาเสียงสวกกับลอตเตอรี่เพื่อนเพื่อนหาให้อ๋อครับจะเอาตัวใดก็ถือจะซื้อบ้านแก้หมดครับวัดเก่าโคกใหญ่สะพานบุญเข้าไปเบิ่งกันฮะไปออกแล้วอันไหนมาเนี่ยเออเห็นนะมาจากบ้านไหนล่ะกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เมืองดินดำน้ำซุ่มป่ากุบอนป่านแค่แกงหางอำเภอยังไงป่านน้ำบ่อนคือทางป่าลันเมืองเนี่ยเอออำเภอยังอำเภอเมืองจ้ะอ๋ออำเภอเมืองอยู่ทั้งคุ้มไหนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะผมก็ไปอยู่กาฬสินธุ์อยู่หลายปีอยู่ไปอยู่เทคโนคนละห้างนะตั้งใจมากเลยตัวนี้โอ้อันนี้ก็จะเป็นก่อไผ่บ้านก่อไผ่บ้านอันนี้น่าจะเป็นบริเวณวัดก่อไผ่ต่อไผ่ง่ายๆวัดอาทิตย์หลายร้อยปีแต่ว่าเคลื่อน50กว่าปีครับวัดเก่ากลางน้ำบ้านกุดกะตาเรือข้ามไปวัดเก่ากลางน้ำมี2วัดวัดเก่าโคกไงกับวัดเก่ากุดกะตาอันนี้เป็นเขตวัดก็มาเบิ่งเป็นป่าน้ำเป็นน่าสิเป็นป่าใหม่โอ้แต่ว่างามคักนะอันนี้น่าสิเป็นใหม่อยู่ข้างๆเสาวัดอันนี้สิเป็นกำแพงวัดอันนี้นะอาจจะเป็นไม้จิกไม้เอียงดูดิเข้าไปเบิ่งวัดกันที่นี่ไปเบิ่งวัดกันที่นี่อันนี้เป็นน่าสิเป็นโบสถ์มั้งอันนี้เป็นโบสถ์นะครับกรุณาถอดรองเท้าตรงมานี่พอเขาในเขตวัดต้องถอดรองเท้าได้สิว่าเหยียบหอยแค่ตีละมาขอสวดขอลาบเด้อศักดิ์สิทธิ์แท้อันนี้นี่ศาลพระภูมิว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วสู่ตรงนี้บ่ได้ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็ศาลพระภูมิอีกย่างยองเอามันสิเหยียบหอยอ
อยากได้ยังอธิษฐานเอาอยู่ในใจสุคนก็มาขอรางวัลที่หนึ่งมัดสุคนผู้ได้สิโชคดีเขากันท่านละนี่เบิ่งเป็นซากปลักหักพังเบิ่งความทนทานที่จมน้ำอยู่นี่ประมาณ56 57 58 58 58 ปีนะครับยังพวกอิดก็ยังอยู่คงสภาพเดิมอันนี้พวกหินก็เป็นอีกตรงหนึ่งที่นามาศึกษานามาเบิ่งนะครับข้างหนึ่งเพราะว่ากะบ่รู้ว่าน้ำมันสิแห้งอีกปีใดมันน้ำมันสิแห้งอีกเพราะเฮาก็บ่รู้ว่าธรรมชาติเป็นจังได๋ถ้าน้ำบ่แห้งโอกาสที่สิได้มาเบิ่งก็บ่มีก็ถือว่าอ้าวอีกครั้งนึงในชีวิตที่ได้มีโอกาสได้มาเบิ่งและได้มารู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยมีวัดอันนี้เป็นโบสถ์ญ่าเก่าท่วมตั้งโดนแล้วยังขึ้นได้ติขึ้นได้นะแม่ญ่าเก่าบ่ล่ะแม่ญ่าคือหยังน่ะญ่าครับอ๋อก็แปลกอยู่แปลกอือยังขึ้นถ้าเป็นคนก็จะตายน้ำไปแล้วนะญ่าต้นตะครบแล้วต้นไม้บ่ตายฮะเอาตะครบมีแหละบ่น่าเชื่อเนาะญ่าต้นตะครบมีโอ้มันสิไก่คักเด้นี่เครื่องมันสิฮอดอันนี้เอาโน่นอีหยังอีกน่ะอันนั้นก็อีกวัดนึงบ่บ่แม่นอันนี้ประมาณที่2วัดตรงนั้นเลือกอยู่ทางไหนหน้าน้ำมากับที่น้ำหมดแล้วรอจอดรถแม่นเราลงมาถามว่านามาเที่ยวว่านามาเที่ยวครับนามาเบิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอะครับที่โอกาสที่น้ำสิลดลงได้ขนาดนี้ในโอกาสรอบเกือบ60ปีอะซึ่งบ่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่สร้างเขื่อนหลังจากน้ำยุบน้ำลดปรากฏว่าต้นตะครบขึ้นเต็มเลยเอ้บ่น่าเชื่อเนาะแต่ว่าไม้ที่น้ำกัดก่อนเนี่ยงามนะเป็นซากหอยซากเปลือกหอยหอยน้ำจืดอะครับปลาเอาปลาคิดว่าตายหลายขึ้นกันนะผมใส่เวลาในการแบ่งปันแหล่งท่องเที่ยววัดกลางน้ำของอำเภอโนนสังอยู่ที่บ้านโคกไงเป็นเวลา20นาทีพอดีครับ